สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับเป็นเมนูอาหารพื้นเมืองนะครับของภาคเหนือนะครับแล้วก็มันก็มีหลายๆภาคนะครับที่ว่าชอบทำนะครับแต่ว่าอันนี้ผมทำในสไตล์เมืองเหนือนะครับก็คือพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่นะครับแพร่แล้วก็อื่นๆนะครับก็เมนูนี้ก็จะมีการปรุงที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมแล้วมันจะมีตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าชุดครับชุดผักสำหรับแกงเคนะครับมันจะมีใบพลูนะครับมีใบพลูมีใบตำลึงมีผักชีฝรั่งนะครับมีดอกแคนะครับแล้วก็มีมะเขือนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับมีถั่วนะครับขาดไม่ได้ก็มีถั่วนะครับแล้วถ้าเรามีอะไรหลายๆอย่างเราก็ใส่รวมไปเลยนะครับในแกงแคเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าคำว่าแกงแคก็คือรวมผักนะครับรวมผักหลายๆชนิดรวมกันก็มีใบดีปรีนะครับมีใบดีปรีด้วยนะครับใบพริกนะครับเอาง่ายๆคือว่ารวมๆเอามาแครวมกันนะครับมาแครวมกันเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับขาดไม่ได้ก็คือมะเขือนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับถั่วเนี่ยเป็นตัวชูโรงของแกงแครเลยนะครับถ้าไม่มีถั่วนี่ไม่อร่อยนะครับมีพริกนะครับพริกก็เพิ่มสีสันนะครับมันมีใบมะกรูดด้วยนะครับตรงนี้ทีนี้นะครับมาดูนะครับอันนี้เป็นกระดูกหมูนะครับเป็นกระดูกหมูนะครับแล้วก็พริกแกงนะครับถ้าเป็นแกงแครนั้นก็จะมีตัวนี้เลยนะครับพริกนะครับเป็นพริกที่ไม่ต้องคั่วนะครับเป็นพริกตากแดดหรือว่าทําให้มันกรอบๆมันตําง่ายแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นแก่นหอมน้อยหรือว่าเมล็ดผักชีนะครับอันนี้ก็หอมบัวแล้วก็มีกระเทียมเดี๋ยวเราเอากระเทียมแป๊บนึงนะครับเป็นกระเทียมกระเทียมก็มาสัก4-5-6ขีดนะครับประมาณ1หัวนะครับให้แฟนไปแกะมานะครับแล้วก็นี่เป็นหอมแดงนะครับประมาณสัก6หัวก็ได้7หัวก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระเทียมนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยแล้วมีกะปินี่เป็นกะปิเค็มนะครับปลากุหลาบนะครับที่เขาภาคเหนือเขาชอบกันแล้วก็มีข่าก็ประมาณสัก6-7แว่นนะครับนะครับแล้วก็มีไข่มีเกลือแกงครับอันนี้เน้นเกลือแกงครับและอร่อยนะครับส่วนประเภทน้ำปงน้ำปลาเดี๋ยวไว้เสริมทีหลังนะครับหลังจากที่เราปรุงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันโอเคแล้วเราก็ไม่ต้องใส่นะครับอ่ะทีนี้เอามาตำรวมกันนะครับรวมกันตำรวมกันให้หมดครับอันนี้ครับเราก็เอาเครื่องปรุงทั้งหมดเอามาตำรวมกันนะครับเอาให้มันละเอียดที่สุดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะตําไปเรื่อยๆครับทีนี้ก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่เราขายไม่ได้ก็คือปลาร้านะครับปลาร้าก็คือว่าถ้าเรามีเป็นปลาร้าสับเป็นตัวเราก็เอามาเคี่ยวเอามาเคี่ยวก่อนก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีนะครับเราก็ใช้ปลาร้าสําเร็จของผมก็ใช้ตัวเดิมนะครับมันยังไม่หมดเลยนะครับปลาร้าปรุงรสนะครับเป็นของแก้วตาที่ซื้อจากห้างมาซื้อจากไหนนะห้างไม่โคหรอซื้อไหนแมคโครหรือว่าบิ๊กซีครับลองไปดูนะครับก็มีหลายๆที่อยู่นะครับตัวนี้มันจำไม่ค่อยได้นะแต่ว่ามีหลายแห้งอยู่ก็พยายามเขย่าก่อนที่เราจะเอามันตำกับพริกนะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับใส่เยอะมันจะเหม็นนะครับแต่ตัวนี้หอมนะครับตัวนี้ลองละตัวนี้หอมว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีส่วนผสมของน้ำปลาน้ำกระเทียมน้ำตาลแล้วก็มีโมโนโซเดียมกลูตาเมตเรียบร้อยเลยนะตัวนี้นะครับครบคันเลยนะครับตัวนี้โอเคครับตำให้หมดเลยมารวมกันให้หมดเลยนะครับช่วงนี้ช่วงที่ผมให้แฟนผมเป็นคนตำก็ผมก็จะตัดคลิปไปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนคั่วพริกเหมือนเดิมนะครับสไตล์ผมก็คือต้องคั่วพริกให้มันแดงถ้างั้นมันไม่อร่อยนะครับตำไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับหลังจากนะครับที่ได้ทําการตํานะครับตําน้ําพริกไปเรื่อยเรื่อยตอนนี้ก็เริ่มหอมแล้วครับทีนี้ก็ใส่ปลาร้าเลยนะครับเนี่ยประมาณ2-3ช้อนก็ว่าไปนะครับเขย่าก่อนนะครับเขย่าก่อนนี่เน้นใช้ปลาร้าสําเร็จไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีอยู่นะครับนะครับใส่ไปเลยนะครับใส่นิดนึงใส่นิดนึงอีกนิดนึงตะกี้ก็นับดูประมาณ1ช้อนใส่อีกโอเคพอนะครับเดี๋ยวยังไงไปเติมที่ตอนเราคั่วพริกก็ได้นะมันหอมนะครับค่อยๆค่อยๆนะครับ
อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวทำให้มันเข้ากันสักพักเดี๋ยวเราจะไปคั่วกันนะครับคั่วให้หอมเลยนะครับตรงนี้ให้แฟนเป็นคนตำไปก่อนเอาให้ละเอียดเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็ตั้งนะครับกระทะนะครับซิกันฮาร์ดอันโดไดนะครับตัวเดิมของผมนะครับใส่น้ำมันนะลงไปนะครับจะเป็นน้ำมันพืชนะผมใช้ยี่ห้อองุ่นนะครับวันนี้องุ่นครับใส่ไปนิดหน่อยนะประมาณสักช้อนนิดๆนะครับถ้าใส่เกินไปเดี๋ยวมันจะเรียกว่าบ้านแถวๆบ้านมาเวอร์นะครับเออร์เรอร์นะครับหรือว่ามันเลี่ยนนะครับทีนี้มันร้อนแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยครับเตรียมน้ำด้วยครับเตรียมน้ำด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันร้อนเกินไปเดี๋ยวมันจะไหม้เราต้องเอาน้ำหยอกนะครับเลี้ยงไว้นะครับใส่ลงไปซิกันฮาร์ดอันโดไดนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคั่วพริกไปก่อนคั่วไปก่อนหลังจากใช้งานมาหลายคลิปยังไม่มีรอยเลยนะครับตอนนี้ไม่มีรอยเลยนี่ก็ไปเตรียมน้ำก่อนรีก่อนเบาๆนะครับให้มันแตกมันก่อนเดี๋ยวเราจะเอาหมูนะครับเอากระดูกหมูมาคั่วด้วยนะครับมันจะได้หอมนะเลี้ยงน้ำขึ้นนิดนึงเร่งทีนี้ก็เอากระดูกหมูแล้วก็หมูเอามาคั่วรวมกันเลยนะมาเลยนะมาเลยหลีนิดนึงครับหลีนิดนึงติดกั้นนะครับติดกั้นฮาร์ดอันโดไดนะครับไร้รอยนะครับนี่ขนาดใช้ตัวนี้นะครับขูดขีดไปเลยนะครับไม่เห็นมันมีอะไรน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงนิดนึงน้ำเลี้ยงไว้ก่อนโอเคตามนั้นเลยนะคั่วตอนนี้เริ่มหอมแล้วนะครับตอนนี้ที่เราคั่วเพราะต้องการให้มันหอมนะครับเดี๋ยวเราก็รอกระดูกหมูครับให้มันเซ็ตตัวให้มันเข้าพริกเข้าเกลือนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเติมน้ำนะครับตอนนี้ก็ให้ลูกมือนะครับให้แฟนผมไปเอาน้ำก็คือน้ำล้างคกนะครับว่าคนโบราณพวกมันอร่อยนะครับแต่ว่าสำหรับผมก็คิดว่าคงคนโบราณเขาต้องการให้เราใช้แบบประหยัดนะไม่ให้มันเหลือปิดคกครับใส่เข้าไปนะมันได้แต่ความเชื่อผมคิดว่าคนโบราณเขาคิดแบบนี้แหละครับคิดว่ามันเป็นกลลวงนะครับหรือว่าทำให้เราคิดแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรครับเร่งเนี่ยเร่งต่อปึ๊บเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำลงไปนะครับพอน้ำเราเดือดเราก็จะใส่ผักรวมผักแคลงไปให้หมดเลยเอาน้ำใส่เลยแต่มันแห้งประมาณ1ชามนะครับทีนี้ก็รอมันเดือดครับเร่งแก๊สรอมันเดือดเดือดก่อนเดี๋ยวพอหมูเริ่มเข้าที่นะครับเราก็จะใส่ผักแคนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราปล่อยให้น้ำนะครับเดือดนะครับตอนนี้เดือดนะครับเราก็ชิมรสนิดนึงให้แฟนคนชิมแล้วทีนี้ก็เอารสดีนะครับคือว่าผมรสใส่ประมาณ2ช้อนชาเล็กๆนะกว่าช้อนกาแฟก็ได้ครับ2ช้อนใส่เยอะนะครับเพราะเดี๋ยวถ้ามันน้ำมันแห้งลงไปประเภทแกงแคเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุบนะครับผักมันจะยุบลงไปมันจะเค็มนะครับถ้ามันจืดมันจางค่อยใส่ที่ถ้วยก็ได้นะรอสักพักนะต่อไปนะครับเราก็เอาผักนะครับใส่ไปเลยนะครับใส่ไปหมดเลยนะครับทีนี้เราก็รอให้ผักสุกนะครับนะครับมันจะได้หวานนะครับแกงแคนะครับในแกงแคดูกหมูนะครับแคดูกหมูเดี๋ยวเมนูหน้าเดี๋ยวจะทำอาจจะทำแกงแค่เนื้อนะครับเพราะอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้แค่ดูกหมูนะครับเพราะบางคนเขาก็ไม่กินเนื้อนะครับก็อาศัยกระดูกหมูเลยนะครับมันก็มีแค่ไก่ด้วยแต่บางคนก็ไม่กินไก่นะครับแค่หนังครับแค่หนังนะครับแค่หนังก็มีนะครับเดี๋ยวว่าน่าทําแค่หนังนะโอเคนะครับรอให้มันเดือดนะครับรอมันร้อนให้ผักสุกอ
่อไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพอมันใกล้สุกก็มาจัดการนะครับผักชีต้นหอมครับซอยนะครับเพื่อเอาใส่ในหม้อนะก่อนที่เราจะปดนะครับและทีนี้เอามาโรยบนถ้วยนะให้มันสวยงามครับอันนี้เคล็ดลับนะครับส่วนใหญ่จะใช้หมดครับพวกนี้พวกแกงโอ่งแกงอ่อมพวกนี้ผักชีต้นหอมเนี่ยส่วนใหญ่ทางเหนือมีประมาณ 80-90% นะครับของอาหารนะจะใช้ตลอดนะครับยกเว้นบางเมนูเท่านั้นเองเราจะไม่ใช้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาไปดูนะครับไปดูที่หม้อกันต่อครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับทีนี้ผมก็ชิมนะในการชิมนิดนึงเราต้องดูด้วยว่ามันถั่วมันเป็นยังไงบ้างถ้ามันถั่วมันอ่อนเกินไปมันก็จะไม่อร่อยนะครับแข็งเกินไปมันก็ไม่ดีให้มันเข้าเนื้อหน่อยนะมันเข้าเนื้อหน่อยพวกผักพวกถั่วมันจะได้อร่อยพริกแกงก็ได้เข้าเนื้อครับทีนี้ก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงครับให้มันหอมนะครับเป็นน้ำปลาแท้นะครับปลาแท้แล้วก็ส่วนตัวนี้จะใส่ไม่ใส่ก็ได้ก็คือผงชูรสนะครับแล้วแต่ชอบเลยอันนี้จะใส่นิดนึงนะบางเมนูผมก็ไม่ใส่นะถ้าแต่คุณชอบเลยนะครับไอ้ผงชูรสนี่ตัดทิ้งก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใส่เพราะว่าเราใส่ผงปรุงรสไปแล้วทีนี้ก็ใส่ตรงนี้ด้วยนะผักชีต้นหอมอ่ะทีนี้ก็คนเลยนะคนเลยสักพักก็ปลดปิดแก๊สคนก่อนคนก่อนเขาขี่เขาทานก่อนโอเคนะครับโอเคเลยนะครับทีนี้เราก็เตรียมภาชนะนะครับเอามาใส่ให้มันสวยงามนะครับเตรียมรับประทานอาหารได้เลยนะครับโอเคปิดแก๊สเรียบร้อยนะครับรอสักพักเดี๋ยวผักก็เซ็ตตัวนะครับอ่ะเตรียมมาเลยนะเตรียมมาเลยทีนี้ก็ตักนะครับตักใส่ถ้วยเลยนะตักใส่ถ้วยเลยนะครับตักใส่ถ้วยนะครับถ้วยก็พยายามล้างให้สะอาดครับนะครับช่วงนี้จะเน้นไม่ค่อยไปกินอาหารภายนอกนะเพราะว่าเวลาเราไปกินอาหารภายนอกเนี่ยช่วงนี้โรคระบาดมันเยอะนะครับเราก็ไม่รู้ว่าร้านอาหารเขาจะล้างตะเกียบดีไหมนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามีคนเป็นโรคนะครับโควิดสักคนถ้าเกิดว่าไปติดกินอาหารแล้วมันตรวจไม่เจอมันจะติดกันเลยนะครับโอกาสติดมีสูงช่วงนี้ผมก็เลยเว้นครับพวกอาหารด้านนอกพยายามจะกินในบ้านนะครับเราไปเห็นพนักงานล้างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาล้างดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็แค่ล้างนิดๆหน่อยๆนะเขาล้างไม่สะอาดนี่จบเลยนะครับช่วงนี้โรคระบาดเยอะขอพักๆก่อนนะกินอยู่ที่บ้านสบายใจนะโอเคนะเห็นไหมครับก็ตักไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับสีสันสวยงามนะครับนี่เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาให้ดูวิธีทำนะครับแกงแครกระดูกหมูนะครับนี่เลยนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ